ช่วงหลังวันนี้จะมาพูดเรื่อง Storm Classification นะครับเพื่อหลักๆก็คือเรา classify เพื่อburn up นะครับ investigation burn up แล้วก็เพื่อ management เป็นหลักนะครับคือ principal stroke ก็เนื่องจาก stroke มันเป็นกลุ่มอาการถูกไหมครับก็คือเป็นภาวะนะครับที่เส้นเลือดสมองมีปัญหานะครับซึ่งโอเคในสเปกตรัมเราต้องมาแยกนิดหน่อยว่าเป็น ischemic stroke นะครับหรือว่าเป็น TIA นะครับ TIA คือเป็น transient ischemic attack ถูกไหมครับก็คือไม่ได้มีคออินฟาร์กนะครับอันที่สองก็คือเป็นกลุ่ม hemorrhage นะครับก็คือเป็น intracerebral hemorrhage หรือว่าเป็น subarachnoid hemorrhage นะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับแล้วก็อันที่สามก็มี cerebral venous thrombosis นะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหมือน ischemic stroke ได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่ม stroke ที่มีอื่นๆนะครับซึ่งเราต้องแยกไปก่อนนะครับเช่นพวก hypocalcemia พวก post seizure พวก electrolyte ปกตินะครับรวมถึงพวกไมเกรนด้วยนะครับก็หลักๆโดยสโตรกเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายสับไทป์นะครับมากมายนะครับซึ่งความแตกต่างกันของสับไทป์เนี่ยก็โอเคอาจจะแตกต่างกันด้วยเมคานิซึมบางอย่างนะครับทำให้ nationality ของแต่ละกลไกของแต่ละภาวะเนี่ยมีความต่างกันนะครับซึ่งมันก็จะนำมาซึ่งการเวิร์กอัพนะครับที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยสาเหตุนั้นจากอะไรนะครับเราก็จะได้วินิจฉัยเบื้องต้นนะครับเพื่อนำมาซึ่งการรักษาการป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำเนี่ยถูกต้องนะครับโดย definition นะครับก็ TIA เนี่ยก็คือเป็น transient ischemic attack ถูกไหมครับซึ่งเป็นกลุ่มความผิดปกติทางระบบประสาทนะครับที่สงสัยจากกลุ่มที่มีเนื้อสมองนะครับไขสันหลังหรือว่าจอประสาทตาเนี่ยนะครับขาดเลือดโดยที่มันไม่เกิดการมี infarction นะครับก็คือมันอาจจะขาดเลือดชั่วคราวยังไม่มีแต่อีนัมบ้าแต่ว่ายังไม่เกิดเป็นคออินฟาร์มนะครับนะฮะอีกอันนึงก็คือเป็นอิชมิกสโตรกนะครับก็คือเป็นเบรนหรือว่าสไปนอลคอร์ดเลติน่าเลติโนเซลล์เนี่ยขาดเลือดนะครับซึ่งยืนยันด้วยการทำพาโทโลจีนะครับหรือว่านิวโรอิมเมจจิ้งนะครับซึ่งพาโทโลจีเราก็คงไม่ทำอยู่แล้วถูกไหมครับก็นิวโรอิมเมจจิ้งเนี่ยปัจจุบันก็ถ้าจะยืนยันว่าคนไข้มาภายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้ MRI นะครับซึ่งจะคอร์ริเลตกับคลินิคอลที่มีอาการหลักประมาณสักหลักนาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนะอาการสงสัยสโตรกแล้วคนไข้มาหาเราเนี่ยนะครับถ้าภายใน 5-10 นาทีเนี่ยบางที MRI มันยังดีเทคอะคิวอินฟาร์กไม่ได้นะครับแต่ถ้าสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย MRI จะเริ่มดีเทคอะคิวอินฟาร์กได้นะครับในขณะที่ CT เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น 4-6 ชั่วโมงอาจจะเริ่มเห็นรอยอย่างเงี้ยนะครับนะฮะฉะนั้นเราก็ยึดนิวโรอิมเมจจิ้งว่า MRI เนี่ย positive มันก็ทำพาโทโลจีจากการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยก็พบว่าเป็นเนโครซิสไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเอานิวโรอิมเมจจิ้งเร็วที่สุดก็คงเป็น MRI นะครับปัจจุบันครับส่วนคลินิคอลอีวิเดนซ์เนี่ยนะครับว่ามี permanent injury เนี่ยนะครับในสโตก2014เนี่ยยังเอาที่1วันอยู่นะครับนะฮะฉะนั้นแล้วอาการที่จะวินิจฉัยสโตรกได้มันก็จะค่อนข้างดีเลย์หน่อยนะครับปัจจุบันเราก็จะเอา neuro imaging มาจับซึ่งมันจะค่อนข้างเร็วกว่านะครับเช่นยกตัวอย่างเนี่ยคนไข้เป็น left MCA ถูกไหมฮะตรงนี้เป็น motor motor area ของ language ถูกไหมครับก็คือ CT เนี่ยคนไข้พูดไม่ออกนะครับ CT อาจจะยังไม่เห็นอะไรนะฮะแต่ว่า MRI เนี่ยมันเริ่มเห็นไปแล้วก็แสดงว่าอย่างเงี้ยก็วินิจฉัยว่าเป็น ischemic stroke ไปแล้วกับการถ้าคนไข้พูดไม่ออกชั่วคราวนะครับมาทำ CT ปกติ MRI ปกตินะฮะแล้วก็หายเองตอนนี้พูดคุยได้ปกติเลยก็อาจจะเป็น TIA ก็ได้นะครับนะซึ่ง TIA เนี่ยก็ถ้าจะเอาเฉพาะอาการเนี่ยเขาจะถือว่าประมาณชั่วโมงนึงนะครับเพราะว่าสำหรับ TIA เนี่ยมันเอาคำว่าต้องไม่มี acute infarction นะครับซึ่งบางทีอาการมันจะช้าไปนะฮะก็เลยปัจจุบันก็จะใช้ MRIจริงเป็นหลักนะครับในการที่ฉันว่ามันยังไม่เจอรอยที่สงสัยว่าจะมีอะคิวอินฟาร์กนะครับprinciple อื่นนะครับการ classification ก็จริงๆก็เบสออนประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วครับแอดนะฮะ diagnostic testing นะครับซึ่งหลักๆเราก็จะเป็น neuro imaging เพื่อยืนยันพยาธิสภาพถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีการส่งอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อหา etiology นะครับก็คือจะบอกว่ามันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันนะครับการวินิจฉัยนะครับภาวะต่างๆสาเหตุต่างๆของสโตรกเนี่ยนะครับก็คือจริงๆเนี่ยมันควรจะมีสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวนะครับแต่ว่า
อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับหรือว่าจริงๆมันมีสาเหตุที่น่าจะเป็นหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเราอยากจะหาสาเหตุที่หลักๆที่ทำให้ผู้ป่วยมาทางนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้เป็น AM นะครับเกิดคาร์ดิโอเจนิกเอโบลายไปยิงที่สมองครั้งหนึ่งถูกไหมครับครั้งอื่นเขาอาจจะมีเบาหวานเขาอาจจะมีความดันไขมันด้วยก็ได้ฉะนั้นแล้วบางทีอาจจะมีหลายความเสี่ยงนะครับแต่ว่าในอีเวนท์ที่มาในอีเวนท์นึงเราก็อยากจะหาว่าตอนครั้งนั้นเนี่ยสาเหตุท้องน่าจะเป็นจากอะไรนะครับเราจะได้ไปป้องกันถูกกับการนะครับคือคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเราก็ไม่ได้โทษว่าไอ้ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เขามีภาวะลาเวเซลอาร์เทโรสโคโรซิสโดยที่เราไม่ได้เวิร์กอัพสาเหตุอื่นคือคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันคนเป็นไขมันก็มีโอกาสเกิดคาร์ดิโอเจนิกสโตรกได้ฉะนั้นแล้วเราก็ดูจากประวัติเขาโอเคเป็นสงสัยคาร์ดิโอเจนิกเอโบลาหรือเปล่าอีกแม็กซิมัมแอนติออนเซ็ตหรือเปล่าอาการเขาหายเร็วหรือเปล่านะฮะดูตรวจฮาร์ดตรวจดูซิว่ามีอีเวนต์ของเอโบลาหรือเปล่าด้วยนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อถ้ามันเป็นคาร์ดิโอเจนิกเอโบลาก็จะต้องให้เป็นแอนติแคลคูลแลนจุดครับเราก็จะแบบคิดว่าเขาน่าจะเป็นเบาหวานมีความดันแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นลาเวเซลอัทโลซึ่งจริงๆเราก็อาจจะเวิร์กอัพหาของไม่ได้มากก็บางทีอาจจะจริงๆก็อาจจะมี AF หลุดมาก็ได้หรือจริงๆก็อาจจะมีวาลวูลาร์ฮาร์ทที่ต้องแก้ไขก็ได้ถูกครับฉะนั้นแล้วคืออย่างไรก็ตามเราจะเวิร์กอัพโดยดูภาพรวมเป็นหลักนะครับนะฮะอิมเมจจิ้งก็อาจจะช่วยบอกได้นะครับเห็นรอยอินฟาร์กหลายรอยเป็นเวดเชฟอะไรเงี้ยนะครับก็โดยที่เส้นเลือดอาจจะไม่ตีบเลยเงี้ยนะครับก็ต้องระวังเรื่องของคาร์ดิโอเจนิกซึ่งหลักๆปัจจุบันเราก็ใช้ TOS classification ซึ่งมันเป็น classification ที่มันบ่ง etiology นะครับโดยใช้ clinical useful นะครับหลายๆอย่างเป็นหลักนะครับคือไม่ได้ใช้ imaging อย่างเดียวเพียวๆอะไรเงี้ยนะครับนะก็ใช้มาตั้งแต่ปี93แล้วนะครับแล้วก็เป็นการ classification เพื่อหา etiology หลักๆของ stroke นะครับว่าเป็นสาเหตุจากอะไรซึ่งหลักๆก็จะประกอบไปด้วย5สับไทป์นะครับอย่างที่น้องเคยเรียนมาแล้วเนาะก็มีลาเวเซลอัทโลนะครับมีคาร์ดิโอเจนิกเอมโบไลนะครับมีสมอลเวเซลออคลูชั่นนะครับมีออเทอร์ดิจามินก็คือเป็นสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่สาเหตุข้างต้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันดิจามินนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับอินโทรนิดนึงว่าทำไมเราต้องแบ่งถูกไหมครับเพราะว่าการแบ่งแยกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเราจะได้ป้องกันถูกใช่ไหมครับอย่างลาเวเซลอัทโลก็จะมีโลของแอนติเพลตใช่ไหมครับดูออนติเพลตถ้าเป็นอินทราเคเนียลอัทโรสโคโรซิสถูกไหมครับมีโลของการพิจารณาเรื่องของการทำเอ็นดาทริเคโตมีก็คือผ่าตัดเส้นเลือดแล้วก็ล็อกเอาคลาสออกในคนไข้ที่ทั้งซิมโตมาติกกับซิมโตมาติกนะครับแต่ว่าถ้าอาซิมโตมาติกเนี่ยอาจจะต้องติดเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมากกว่า 70% เนี่ยเป็นต้นนะครับหรือว่าในคนที่ไม่สามารถดันโอเปอเรชั่นได้จะมีเมดิคอลอิมเมจหลายอย่างก็อาจจะไปพิจารณาใส่สเตนนะครับนะการป้องกันโดยการทำเอ็นดาทริเคโตมีเนี่ยถือว่ามี number need to treat มากที่สุดนะครับในบรรดาการรักษาสโตรกนะครับในคนไข้ที่เป็นซิมโตมาติกหรือว่าซิมโตมาติกที่เข้าได้กับว่าจะต้องทำเอ็นดาทริเคโตมีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาตรวจในคนไข้ที่สงสัยนะครับส่วนกลุ่มคาร์ดิโอเจนิกเอโบไลน์ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าใช้แอนติเพลตก็อาจจะนัมเบอร์นี้ทูทีสู้การใช้วอลฟารินไม่ได้นะครับต่างกันน่าจะหลายเท่าตัวเลยนะครับนะครับมากกว่า5เท่าอ่ะพูดง่ายๆนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้ยากลุ่มอื่นนะครับก็คือกลุ่มโดแอดนะก็คือเป็นพวกดาบิกาแชร์พิสเวนและวอลอกสเปนนะครับมาใช้นะครับในกลุ่มที่ไม่ได้มีเรื่องของวอลวูลาร์ฮาร์ทดีซีสนะครับจะมีรายละเอียดที่ดูถ้าตรวจพบ structural heart นะครับไม่ว่าจะเป็น valvula นะครับ atrial myxoma อะไรบางอย่างนะครับหรือ PFO เองก็ตามนะครับก็จะมีโลของการทำ surgery หรือว่าแก้ไขสาเหตุนะครับไม่งั้นใครก็จะเป็นสามถุงนะครับอันที่สามก็คือเป็น small arterial occlusion นะครับก็จะมีโลของ anti platelet นะครับดู anti platelet นะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับก็คือส่วนใหญ่ของคนไข้ที่เป็น small arterial occlusion เนี่ยก็จะมาด้วย minor stroke ช่วงแรกนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีทายว่ามันช่วยลดเรทของ recurrence ได้นะครับถ้าใช้ดูอันติเลตนะครับ3 week นะครับในตามเชนสุดพอยต์สตาร์ดี้นะครับก็จะลดเรื่องของ recurrence stroke ได้นะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญของ small vessel คือเราต้อง
ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันปรับเรื่องของความดันไขมันเบาหวานนะครับป้องกันไม่ให้เป็นนะครับส่วนกลุ่มออเทอร์ดิมีนี่ก็เริ่มมีการตรวจนะครับแล้วก็พบสาเหตุอื่นๆนะครับนอกจากสาเหตุด้านมวลสารพันธุ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของarterial dissection นะครับการทำความก้าวหน้าของ imaging เห็นเริ่มเห็น wall vessel เนี่ยนอกจากว่าจะมี arterial นะครับเราก็ยังเห็นว่ามันมีการ inflammation ได้นะครับมีการ dissection ได้นะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะมียาบางอย่างที่อาจจะพิจารณาใช้นะครับโดยเฉพาะ dissection ถ้าเป็น extracranial เองก็จะมี low ของ anticoagulant เหมือนกันนะครับนะฮะกลุ่มที่เป็น vasculitis ก็อาจจะมี low ของเรื่องsteroid นะครับก็คือที่ inflammation ดับนะครับหรือบางคนเป็นไวรัลอินเฟคชันบางอย่างที่มีวาสไลติสนะครับอย่างเช่นวาริเซลล่าหรือพวกฟอสเตอร์อะไรนี้ก็อาจจะมีโลของแอนตี้ไวรัลนะครับนะยกตัวอย่างทีนี้ในแง่ของเซลล์อินซิเดนต์นะครับก็ถามว่าในคนอายุน้อยในคนอายุเยอะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโอเคคนอายุน้อยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็อาจจะเจอในกลุ่มของอานิทรามีนมากกว่าในคนอายุเยอะนะครับแต่ถามว่าในคนอายุเยอะเนี่ยจริงๆก็เจอได้ทั้งลาเบเซลครับแล้วก็เจอได้ทั้งคาร์ดิโอเจนิกเมโทไลน์ครับสมัยก่อนถ้าเป็นตอนที่เป็นนสพก็จะบอกว่าคนอายุเยอะก็อาจจะไม่ต้องตรวจมากนะครับก็อาจจะเป็นอาร์เทโรนะครับใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเราก็จะรู้กันว่า AS ก็เป็นพารามิเตอร์หนึ่งของคนอายุเยอะถูกไหมฮะยิ่งอายุเยอะมันก็จะเจออีเวนต์ของ AF บ่อยขึ้นถูกไหมฮะและ AF มันก็เป็นเมเจอร์ลิสต์ของสโตรกนะครับฉะนั้นแล้วยิ่งอายุเยอะก็โอกาสเจอคาร์ดิโอเจนิกเอโบไลก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับนะฮะนะครับประมาณนี้ทีนี้อันแรกเลยนะครับก็คือลาเบเซลอาร์เทโรถูกไหมครับนะฮะซึ่งคอมมอนไซต์ก็จะเป็นตรงไบเฟอร์เคชันถูกไหมฮะก็คือเลือดมันเป็นทูบูลเลนโฟแล้วมันมามีเจอทางแยกมันก็จะมีเชียร์ริงฟอร์ซที่มันผิดปกติไปนะครับผนังเส้นเลือดเนี่ยแถวนี้มันก็จะอินเจอรี่ได้ง่ายก็จะเป็นตำแหน่งที่เกิดอาร์เทโรสโคลโรติกได้บ่อยนะครับตรงบริเวณไบโซเคชันของคอมมอนคาร์โรติกถูกไหมครับนะครับเดฟินิชันก็คือมีการสเตโรซิสมากกว่า 50% นะครับของสเตมหรือว่าเมนบาสต้นๆครับนะฮะซึ่งถ้าใช้เทอร์มว่าลาเบเซลอาร์เทโรเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่ามันเกิดจากอาร์เทโรสโคลโรซิสนะครับนะฮะคือถ้ามันเป็นลาเบเซลแต่ว่ามันเป็นอินฟลามเมชันนี่มันจะเป็นสาเหตุอื่นนะครับมันไม่ใช่อาร์เทโรสโคลโรซิสถูกครับนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นเราต้องพิสูจน์ว่าน่าจะเกิดจากอาร์เทโรสโคลโรซิสนะครับนะฮะซึ่งอื่นๆก็ต้องไม่มีคาร์ดิแอคซอร์สของเอโบลานะครับอันหนึ่งไซส์ของอินฟาร์ทที่เราเห็นจากนิวโรอิมเมจจิ้งก็ควรจะมากกว่า 1.5 หรือ2เซนนะครับแล้วแต่ทรายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มากกว่า 1.5 ถึง2เซนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของลาเบเซลอาร์เทโรนะครับนะฮะที่รวมมานะครับก็คือ1ถ้าคนไข้ที่มีเส้นเลือดตีบตรงบริเวณ extracranial นะครับก็คือตรงแถวตรงคาร์โรติดนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น internal carotid artery นะครับถ้ามีตีบเนี่ยบางทีมันก็โพนที่จะเกิดพาร์ทที่มันเป็นจาก arterial size นะครับโพนไปอุดตันส่วนที่ distal กว่านะครับเราก็จะเห็นว่าคนไข้นี้จะมีรอยอินฟาร์คที่มันใหญ่กว่า small vessel หรือ lacune นะครับหรือว่ามีหลายรอยนะครับนะฮะ arterial to arterial emboli นี่ก็เป็นสาเหตุที่คอมมอนที่เจอได้บ่อยนะครับนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีเส้นเลือดตีบตรงแถวคอนะครับอันที่2ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นบาสอาร์เทโรมาตาสดีซีสนะครับก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยนะครับพวก MCA อะไรพวกนี้มันตีบไปเองนะครับผนังมันตีบพอผนังจากเส้นเลือดใหญ่มันตีบมันก็จะดูเหมือนมันเป็นลักคูนที่มันค่อนข้างใหญ่นะหรือบางทีเราเรียกว่าแจ๊สลักคูนนะครับก็คือเกิน 1.5 ถึง 2 เซนเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นดีซีสของสมอลเซลมันกลายเป็นดีซีสของเส้นใหญ่เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดจากเส้นเลือดใหญ่ตีบมันจะเรียกว่าเป็นบาสอาร์เทโรมาตาถ้าตีบตรงนั้นเองนะครับอันนี้มันเป็นเอโบลาที่มันมาจากเส้นเลือดที่ส่วนต้นนะครับอันที่3ก็คือการที่เรามีฮีโมไดนามิกอิมแพร์นะครับเวลาบางคนอายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีเส้นเลือดตีบนี่ก็จะด้วยอายุด้วยลิสทอลนะฮะแล้วดันมีฮีโมไดนามิกอิมแพร์อีกอาจจะเส้นตีบช็อคอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้มีส่วนที่มันเป็นรอยต่อระหว่างวัสดุอินทรีย์นะครับเช่น MACA ต่อกับ MCA อย่างเงี้ยนะครับมันเกิดการขัดเลือดนะครับลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น global hypoperfusion ก็คือเลือดโดยรวมเนี่ยลดเลือดไปเลี้ยงที่สมองฉะนั้นมันก็จะเห็นรอยขัดเลือดเป็นรอยต่อระหว่าง vessel
ทริทอรี่ทั้งหลายนะครับนะฮะถ้าอย่างเงี้ยคนไข้ที่มีรอยต่อระหว่าง ACA กับ MCA เนี่ยเกิดการขาดเลือดคนไข้ก็จะมาด้วยเป็นแมนอินเดอะบาเรลซินโดรมก็คือขาก็จะมีอาการอ่อนแรงเยอะหน่อยแขนอาจจะมีอาการอ่อนแรงไม่มากนะครับแล้วก็อ่อนแรงเกินส่วนออคซิมอลเป็นต้นนะครับอันสุดท้ายนี้ก็เจอยากหน่อยคือเป็นทรอมโบติกออคลูชั่นนะครับก็คือเป็นเส้นเลือดที่มันค่อยๆตีบไปเองนะครับแล้วก็ส่วนที่ตีบเนี่ยมันก็จะมีเลือดเม็ดเลือดแดงที่มันมาชนนะครับมีเพลเลตมาพุ่งมีไฟบินมาจับนะครับแล้วมันก็ตันแถวนั้นกระจายไปส่วนที่ส่วนปลายนะครับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นทรอมโบติกออคลูชั่นจริงๆถ้าจะบอกว่าเกิดจากเส้นเลือดที่มันตีไปเองเนี่ยแล้วมันตีจนมีพวกทรอมโบติกออคลูชั่นอีเวนต์เนี่ยอาจจะเจอไม่ได้บ่อยนะครับในชีวิตจริงนะฮะชีวิตจริงก็จะเจออาร์เทเรียลโบไลกับจริงๆก็คือเป็นบาสอาร์โทโรมาตัสก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มันตีไปเองนะครับแล้วก็เส้นเลือดฝอยหลายๆเส้นมันก็เสียไปเนี่ยนะครับอันนี้เจอบ่อยกว่าclinical suggestion ของเราเป็นเซลล์ครับอันนี้น้องก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือมีอารมณ์อะมอโรซิกฟูแกตก็คือจอภาพตาดับนะครับเป็นข้างเดียวนะฮะถ้ามันเป็น disease 2เป็นเซลล์ข้างเดียวหรือคนไข้ที่เป็นBP drop shock บางทีก็อาจจะเกิดอะมอโรซิกฟูแกต2ข้างก็ได้ถูกมั้ยฮะนะครับ TA หรือ stroke ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเดิมซ้ำๆอ่ะนะครับก็คือเหมือนมี fixed stenosis นะครับแล้วก็มี risk 2 atrio นะครับนะฮะอีทิคอลเอ็กแซมก็อาจจะเนื่องจากว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ถูกไหมครับมันก็จะมีพวกคอร์ติคอลอินโวลเมนต์คอร์ติคอลหมายถึงว่าไฮเออร์คอร์ติคอลฟังก์ชันนะครับพวกแบงเกจพวกเน็กเลดอะไรพวกนี้เสียนะครับมีวิชวลฟิลด์ดีเฟกต์นะครับมีเรสเตมหรือซิลิเวล่าไซที่ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาเวเซลนะครับหรือตรวจพวกคาร์ติดบุ้ยสุดว่าทำเพาส์ไม่ได้เลยคาร์ติดข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะข้างเดียวนะอิมเมจิ่งก็คือจะพบหลักฐานว่ามันมีลาเวเซลอินฟาร์กนะครับอย่างที่บอกรอยมันก็ควรจะใหญ่กว่า 1.5 ถึง 2 เซนนะครับนะฮะหรือว่าเป็นอินฟาร์กของบอร์เดอร์ระหว่างวัสซูล่าเทอริทอรีนะครับไฮเปอร์เรนซ์ MCA size นะครับหรือว่ายืนยันโดยการตรวจเส้นเลือดพบว่ามันมีเส้นเลือดใหญ่ตีนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็น MRA หรือว่าการทำคาร์โรติดหรือว่าทรานสเคเนียลเราเป็นอัลตราซาวด์นะครับอันนี้ที่เรายกตัวอย่างอิมเมจจิ้งที่ตรวจเรื่องของเส้นเลือดใหญ่ตีมาให้ดูนะครับก็คือหลักๆเราก็จะมี CTA ถูกไหมฮะเราก็จะทำ CTA กันเยอะสุดนะครับเพราะว่าผลได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียคือต้องโอต่อ export contrast นะครับข้อเสียของ CTA ก็คือให้น้องบอกว่าทีตรวจ CTA เดียวไม่พอแล้วทำไมต้องตามมาด้วยอื่นเยอะแยะมากมายปัญหาคือ CTA เนี่ยเวลาถ้ามันมีตีส่วนที่ distal ถ้ามันตีไปเลยนะครับไม่ว่าจะตีเยอะตีน้อยแต่ถ้า flow ไม่ไปเนี่ยบางทีเราจะเห็นสีเนี่ยมันฉีดไปไม่ขึ้นนะครับพี่ยกตัวอย่างคือบางคนใน ICA ตีส่วนปลายเนี่ยไม่มากนะครับแต่ว่าโฟมันไม่ยอมไปข้างนั้นอ่ะมันไปอีกข้างหนึ่งแทนนะครับฉะนั้นแล้วบางทีเราก็จะเขาเรียกว่ามันจะโอเวอร์ดิสติเมตไปโดยจริงๆโฟมันยังไปได้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าไปโฟมันไปอีกข้างนึงได้ดีกว่ามันก็เลยโผล่ไปอีกข้างนึงหมดนะครับฉะนั้น CTA เวลาเราเห็นว่าเส้นเลือดมันหายไปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นการโอเวอร์ดิสติเมตไปนิดนึงนะครับนะฮะMRA ถามว่า MRA ดีกว่า CTA ไหมถ้าเอาในแง่ของความละเอียดเนี่ยคือมันไม่ได้ดีกว่าการซีทีสแกนเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ว่า MRA ก็คืออาจจะไม่ได้ต้อง expose contrast เหมือน CTA นะครับนะฮะแล้วก็แต่ว่า MRA ก็จะมีปัญหาเรื่องของการทำที่ถ้าตรวจ vessel จาก MRA ก็จะทำนานกว่า CTA พอสมควรนะครับนะฮะถ้าคนไข้เคลื่อนไหวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมี motion artifact หรือบางทีอ่านตัวเส้นเลือดไม่ค่อยได้นะครับฉะนั้นถ้าตรวจเส้นเลือดธรรมดาในแง่ของ acute stroke setting เนี่ยเราก็จะทำ CTA เป็นหลักนะครับทีนี้มาดูคาร์โรติดอัลตราซาวด์กับทรานสเคเนียลด็อปเปอร์อัลตราซาวด์นะครับก็คือมันเป็นการวัดโฟเป็นด็อปเปอร์เอฟเฟกต์นะครับวัดโฟของเลือดนะครับซึ่งมันก็จะ represent เป็นฮีโมโลบินสเตตัสณขณะนั้นนะครับนะฮะก็จะประเมินเรื่องของ vessel stenosis ได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่ต้องย้ำว่าเอ็นโฟอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะหมายความว่าที่ยกตัวอย่างถ้าคนไข้เขา BP ไม่ค่อยดีอ่ะโฟมันก็ลดด้วยนะครับนะคือถ้ามันมีสาเหตุอื่นที่มันทำให้โฟมีปัญหาวัดมันก็โฟมันก็ลดอาจจะมีซินเดอร์ฟีไปได้เหมือนกันนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วก็ถ้าคนไข้ที่เตรียมที่จะทำการผ่าตัดเส้นเลือดนะครับหรือคือไม่ใช่ว่าเป็น acute setting นะครับ
ก็การยืนยันโดยคาร์บอนติดอันตราซาวหรือฟังเคเนียอันตราซาวมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของเวสเซลสเตโนซิสที่รีเลทกับโฟลนะครับซึ่งก็น่าจะเรพรีเซนต์ว่าเขาน่าจะติดจริงไม่จริงเพราะว่าโฟลมันลดมันเพิ่มมันจะบอกได้นะครับนะฮะแต่กับการในขณะที่ PTA บางทีมันจะโอเวอร์อินเตอร์ปีไปแม้ว่ารอยผ่านเลือดมันจะไม่ได้โทรทัลออฟฟูชั่นแต่บางทีโฟลมันไม่ไปมันก็ไม่เห็นเส้นเลือดเส้นนั้นไปเลยนะครับก็อันดับ3ก็จะมีลิมิตนิดหน่อยว่าคือคนที่ทำก็ต้องมีก็คือต้องชำนาญนิดนึงคือต้องทำบ่อยๆถึงจะแม่นยำนะครับเพราะมันเป็นโอเปอเรเตอร์ดิเพนเดนซ์นะครับTCD บางคนก็ถ้ามีโบนวินโดว์ลิมิตคือไม่สามารถโบนเขาหนามากเนี่ยครับก็มันจะเปิดอันตราซาวด์ดูเส้นเลือดข้างในลำบากเหมือนกันนะครับส่วนแองจิโอกราฟีเนี่ยก็เป็นคือจริงๆมันเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการวินิจฉัยโรคทางเส้นเลือดอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือมันอินเวสซีฟอะครับก็คือต้องใส่สายเข้าไปแล้วก็ไปฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดเลยนะครับก็จะทั้งคอนทราสต์ดีเพนเดนต์เรดิเอชันเอ็กซ์โพสอินเวสซีฟนะครับก็จะใช้ในกรณีที่ต้องทำอินเวสชันที่เร่งด่วนนะขนาดนั้นเลยนะครับก็ถ้าในกรณีที่เป็นอะคิวเมนเทนเมนต์หลักๆเราก็ทำ CTA เป็นหลักนะครับถ้าเป็นในกรณีที่อีเวกทีฟนะครับแทนที่จะเซอร์เจอรี่หรือประเมินว่าเส้นเลือดมันตีน้อยมากน้อยขนาดเราจะใช้คาร์โบติดอันตราซาวด์เป็นหลักนะครับแต่จะถ้าทำเอ็มโมไลท์อานูริซึมหรือดูแอบนอร์มอลเวสเซลอะไรนะครับเอ็นจิโอกราฟีก็จะแม่นยำกว่าทำงานเป็นโกลด์สแตนดาร์ดสำหรับอินเวสทีฟทีนี้หลักรีเซปเตอร์ของลาเวเซอร์อัลโทโรก็จะเป็นตามนี้นะครับไฮเปอร์เทนชันนะครับไดเบติสนะครับก็จะเป็น2อันหลักๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสโมกกิ้งนะครับอายุนะครับผู้ชายนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อายุน้อยๆก็จะผู้ชายจะมีรีสก์มากกว่าผู้หญิงนะครับการรักษาของลาเวเซอร์อัลโทโรนะครับถ้าเป็นอินทราเคเนียลอัลโทโรนะครับนะฮะก็คือติดในหัวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนเอเชียก็จะติดในหัวเนี่ยหลักเราก็จะมาจากแซมปิสไทนะครับก็คือเป็นการวัดการรักษาระหว่างเมดิเคชันกับใส่สเตนนะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอินทราเคเนียลนะครับก็คือการใส่สเตนเนี่ยจะสู้กลุ่มที่เป็นเมดิเคชันไม่ได้นะครับนะฮะในปัจจุบันนะฮะก็ในอินดักเคเนียลทะลมหรือว่าเราอิมเมจิ้งไปแล้วเส้นเลือด MCA เขาตีบอย่างเงี้ยนะครับเป็นลาเวเซอร์ตีบก็จะมีโลของด้วยที่เทเลตนะครับนะฮะ3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็สวิตช์เดือดตัวหนึ่งนะครับที่เหลือก็คอนโทรลในเพอร์เซนชันกับรีซิปิตให้ได้ตามโกนะครับนะฮะบอสิทธานี่เก่าแล้วก็คือเปรียบเทียบกันให้ระหว่างแอสไพรินกับบอฟอรินไปเลยนะครับนะฮะเป็นเลือดตีบก็ลองให้บอฟอรินดูซิดีกว่าหรือเปล่าก็สรุปว่าฝ่ายนี้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าบอฟอรินเนี่ยบีบมากกว่านะครับก็เลยหลักๆก็เป็นที่ผลิตเบสเป็นหลักนะครับแต่ทอสตาร์บี้ก็เป็นการเทียบกันระหว่างแอสไพรินกับโคปิโตเกลกับแอสไพรินกับทิลาตอซอลนะครับก็ผลก็ไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของซีรีส์ฟิตแคนนะครับแต่ว่าสับปุ๊บนิดนึงก็คือแอสไพรินกับทิลาตอซอลอาจจะมีบีบน้อยกว่านะครับนะซึ่งทายหลักๆก็จะทำในเอเชียพ populationเป็นหลักส่วนกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเคเนียลอัลโทโรนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอะซิมโทมาติกนะครับก็คือถ้าตีบมากกว่า 60-70% นะครับเราก็จะดูลิสต์ว่าโอเคถ้าเป็นโอเปเรชันเนี่ยจะคุมหรือเปล่าง่ายๆนะครับก็ต้องดูอายุนิดนึงดูความเสี่ยงโรคทาง medical illness แล้วก็ต้องดู surgical expertise ด้วยนะครับว่าเขาทำบ่อยแค่ไหนนะครับนะฮะมีทำเคสเยอะหรือเปล่าเกิดคอมพลิเคชันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าประเมินแล้วเป็น high risk operative ข้อจริงๆก็เป็น medication นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วโอเคอายุไม่เยอะนะครับไม่ได้มี medical illness มากนะครับก็อาจจะทำ endarterectomy นะครับเป็นสถานที่ที่ทำประจำอยู่แล้วนะครับที่มีความชำนาญนะครับง่ายๆนะครับกับการนะครับในกลุ่มที่เป็นซิมโทมาติกเนี่ยจริงๆถ้าเราก็จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ตีประมาณสัก 50% เลยนะครับก็ดูปัจจัยเสี่ยงอื่นเหมือนกันนะครับอายุนะครับความเสี่ยงโรคนะครับมีประวัติ previous stroke หรือเปล่านะครับถ้าประวัติ previous stroke เนี่ยไม่ได้เป็นไลฟ์ฟังเนี่ยนะครับซิมโทมน้อยๆเนี่ยเราก็จะพิจารณาเร็วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี
ทายที่ทำเร็วถึงขนาดแบบหลักอาทิตย์เลยครับสมัยก่อนเนี่ยจะต้องรอครับให้ทำภายใน4อาทิตย์ถึง6อาทิตย์นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คือประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ทำได้นะครับอันนี้ทำนี้ทั้งนั้นดูประวัติสต๊อกที่เป็นมาก่อนนั้นนะก็คืออันนี้ซิมปกติถ้าเป็นร้านอินฟาเลยเนี่ยเขาอาจจะต้องดีเลย์หน่อยนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่เป็น high risk for carotid surgery ก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของสเตนนะครับแต่กลุ่มที่ตีมากกว่า 50% นะครับแต่ถ้าตีมากกว่า 70% ก็คืออาจจะพิจารณาตรงนี้น้อยหน่อยนะครับคือถ้าตีมากกว่า 70% มันก็น่าทำนะครับในกลุ่มที่เป็นซิมโทมาติกนะครับถ้าไม่ได้มีข้อห้ามจริงๆเลยก็เอ็นดาเทเล็กนะครับแต่ถ้ามีข้อห้ามตามเมดิคอลยูนิตก็ใส่สเต็มนะครับที่สรุปมาให้แล้วนะครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มเอสตราเคเนียลนะครับก็ดูว่าเขาอินดิเคชันเขาเข้าได้หรือเปล่านะครับแยกเป็นซิมโทมาติกกับซิมโทมาติกนะครับโอเปอเรชันก็จะมีการทำเอ็นดาเทเล็กโทมี่นะครับให้แล้วก็ให้แอสไพรินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทำสเตนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นดูออนที่เป็นเล็กนะครับประมาณ3เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นอินทราเคเนียลเซอโรซิสเนี่ยก็คือใส่สเตนไปแล้วนะครับผลสู้เมดิเคชันคอนโทรลไม่ได้นะครับแล้วก็ออปติไมซ์เมดิคอลเทอราปีก็จะนะครับ LDL ก็จะโกประมาณ170นะครับซิสเตอริกบลัดเพรสเชอร์ก็เอาดาวน์น้อยกว่า130นะครับก็คือประมาณ120ถึง130โอเคอันที่2นะครับก็คือคาร์ดิโอเจนิกสโตรกนะครับคาร์ดิโอเจนิกเอมโบไลก็ส่วนใหญ่ถ้าไฮริสเลยก็คือตั้งแต่พวกเมคานิคอลวาล์ฟนะครับเอเทียลฟิบริเลชันนะครับหรือว่ามีเลฟเอเทียลทอมบัสนะครับรวมถึงการที่คนไข้มีรีเซนเอ็มไอนะครับก็จะเจออีเวนต์ของคาร์ดิโอเจนิกเอมโบไลได้นะครับช่วงเดือนแรกเลยด้วยซ้ำนะครับอินเฟคทีฟเอนโดคาริติสเอเทียลมิโซมาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นไฮริสนะครับคลินิคอลซัดเจนทีฟนะครับก็คือประวัติที่มาค่อนข้างเร็วนะครับซัดเด่นนะฮะออนแม็กซิมัมแอนดี้ออนเซ็ตนะครับนะฮะมีประวัติดาวดีคริสคอนเชียสตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็บางคนที่รับอินทิเมนต์ซิมตอมเนี่ยก็แปลว่าเอโบไลเนี่ยครับหลุดไปได้เองนะครับก็จะถือว่าเป็นคลินิคอลซัดเจนทีฟเหมือนกันครับตรวจร่างกายหรือประวัติมีสงสัยว่าจะมีสตัตเจอรัลฮาร์ดหรือว่าตรวจได้มีอาริทเมียที่สงสัยเอฟนะครับก็ฟิสิคอลเอ็กแซมก็จะเนื่องจากว่าเป็นคาร์ดิโอเจนิกเอ็มโบไลก็มักจะเป็นร้านอินฟาร์กต์เป็นหลักนะครับก็จะสายก็จะเหมือนร้านวิสิลอัลโทรนะครับมีคอร์ติคอลอิมแพร์มีวิชวลฟิวดิฟิกมีเบนสเตนมีซิลิเบล่านะครับนะฮะตรวจร่างกายก็อาจจะเจอสตรัคเจอรัลฮาร์ทที่มีปัญหาที่บอกไปอิมเมจิ้งก็อาจจะพบว่าเคยมีมัลติเพิลสต็อปในดิฟเฟอเรนต์อาร์เทเรียลเทอรี่นะครับนะฮะเจอทั้งด้านซ้ายด้านขวาเจอ ACA MCA บ้าง PCA MCA บ้างอะไรเงี้ยครับ imaging ก็อาจจะเห็นว่ามี vessel ที่มันออกขูดไปนะครับคือถ้าเอโบลามันตันตรงนั้นไม่หลุดก็เส้นเลือดก็จะออกขูดไปนะครับหรือว่าถ้ามันหลุดไปแล้วบางทีเส้นเลือดก็อาจจะปกติก็ได้นะครับซึ่งการ investigation เนี่ยครับในเบื้องต้นทุกคนก็ต้องทำ EKG อยู่แล้วถูกไหมครับนะครับแล้วก็ปัจจุบันการทำโฮเตอร์ก็จะไกด์ไลน์ระดับ2018ยังแนะนำให้ทำที่1วันนะครับเพราะว่าอันนี้คือภาพรวมนะครับนะฮะที่ทำที่1วันแต่ก็จะมีทายเล็กๆว่าทำนานกว่านั้นได้ไหมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเช่นติด30วันนี้นะครับก็จะเจอได้มากขึ้นนะครับนะฮะก็AFก็จะเป็นสาเหตุหลักๆของสโตรกนะครับโดยเฉพาะในเส้นใหญ่นะครับนะAFแล้วก็เกิดคาร์ดิโอเจนิกเอ็มโบไลนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่กินเขาลาเบเซอร์เป็นเจอบ่อยครับถามว่า AF แล้วเป็นคาร์ดิโอเจนิกเอ็มโบไลแล้วเป็นเส้นเลือดฝอยได้ไหมก็ได้นะครับคาร์ดิโอเจนิกเอ็มโบไลก็เกิดเป็นเส้นเลือดฝอยได้เหมือนกันแต่อาจจะเจอไม่เยอะเท่าเส้นเลือดใหญ่นะครับถามว่าเอ็กโคนี่ต้องทำไหมนะครับเอ็กโคก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานที่ที่ available นะครับก็คือถ้าทำได้ก็น่าทำนะครับนะถ้าสงสัยว่าอูล่าก็คงต้องทำอยู่แล้วสงสัยสุดท้ายก็รอบก็ควรทำอยู่แล้วนะครับนะฮะทานอีโซฟาเจียลเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมก็จะดีเทคเรื่องของ
เอลติกอาร์ตนะครับพาหรือว่าถ้าฉีดสไลด์บับเบิ้ลก็จะช่วยวินิจฉัยเรื่องของ PFO นะครับได้ดีกว่าการทำเอ็กโคแบบทางคอร์สิกธรรมดาอันนี้ก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะครับนะฮะคนไข้ที่ออนแอนติคอากูแลนต์อยู่แล้วแล้วยังเกิดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนะครับไลท์ทูเลฟชันนิดนึงนะครับนะฮะกลุ่มที่เป็นสโตรกเยอะยังนะครับก็น่าทำนะครับนะฮะอย่างที่รู้กันบางที PFO มันก็จะเจออยู่ใน population ประมาณ1ใน4อยู่แล้วนะครับแต่ในคนที่สงสัยคาร์ดิโอเจนิกเอโบลายนะครับนะโดยเฉพาะอีกเดียวอย่างนะครับถ้ามันน่าจะเป็นจาก PFO ซึ่งมันมีสกอร์อยู่ที่พี่โพสต์ในเพจตอนเช้านะโลสกอร์นะ ROPE นะครับคือถ้าเป็นคนอายุน้อยแล้วเจอเป็น large PFO หรือว่ามี indication ที่ต้องปิดเนี่ยก็น่าปิดเพราะว่าเขายังหมายถึงว่าปิดแล้วมันคุ้มนะครับPFO ก็จะมาด้วยสโตรกในมักจะมาในคนอายุน้อยนะครับถ้าอยู่ดีมาเป็นสโตรกอายุสัก70 80มันก็ไม่น่าจะนึกถึง PFO อะไรเงี้ยนะครับก็คือมีการศึกษาเยอะมากมายครับทำเป็น implantation loop นะครับ record นะครับก็จะ detect ระยะเวลานานก็จะ detect AS ได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เจอมากขึ้นนะครับ incidentอย่างที่บอกนะครับ atrial fibrillation ก็จะเป็น major risk ของ stroke นะครับในปัจจุบันนะครับมากกว่าความดันเบาหวานในประมาณเท่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะที่ต้องตรวจนะครับแล้วก็ภาวะนี้ก็จะเจอมากขึ้นในคนที่อายุเยอะด้วยส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นคนที่อายุเยอะก็ไม่ได้ว่าแปลว่าเขาจะต้องเป็นโรคของเส้นเลือดอย่างเดียวนะครับ DAF ก็ต้องตรวจซึ่งถ้าตรวจเจอแล้วโอเคก็จะมาคิดชันแวสตอมแต่ถ้าคนที่เป็นสโตมาแล้วเจอ AS ก็แทบไม่ต้องคิดถูกไหมครับก็ต้องไปคิดฮาร์ดแบบว่าควรจะกินอาร์ติกาโคแลนหรือเปล่านะครับก็หลักๆปัจจุบันก็มีเรื่องของโดแอคนะครับโผล่ขึ้นมาให้พิจารณานอกจากการใช้วอร์ฟารินนะครับซึ่งก็จะเป็นคอนตราอินดิเคชันในกรณีที่เป็นแมคานิคอลวาล์ฟนะครับหรือว่าโมดูเลตทูซีเมียไมตอสโตโนซิสนะครับนะฮะที่เหลือถ้าเป็นไมทูโมดวาล์ฟอื่นๆเนี่ยเช่นเอออติกอะไรเงี้ยก็ยังพอใช้ได้นะครับเอออติกเซโนซิสก็ยังพอใช้ได้นะครับเป็นไบโอโพเซติกวาล์ฟก็ใช้ได้นะครับนะฮะก็จะมีเนี่ยนะฮะเป็นแมคานิคอลโพเซติกวาล์ฟหรือว่าโมดูเลตทูซีเมียเอ็มเอสนะครับที่ยังไม่ยังต้องรอการศึกษาคือยังไม่มีการศึกษารองรับมากขนาดนั้นนะครับก็ในแง่ของโดแอคก็อาจจะดีกว่าวอร์ฟารินในแง่ของบีดดิ้งนะครับนะฮะก็จะมีอาทิสแปนที่อาจจะเด่นๆหน่อยนะครับส่วนในแง่ของอิชิมิกสโตรกเองก็โดยภาพรวมก็อาจจะดีกว่าวอร์ฟารินนะครับกลุ่ม DBT ก็การใช้ก็ผมก็ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับทำนี้ทั้งนั้นการสตาร์ทเอนจิ้งไคโคแลนนะครับก็ต้องพิจารณาตามซีเรียลิตี้ของสโตรกซึ่งถ้าโดยทั่วไปเราก็จะเอานิสสกอร์มาจับถูกไหมครับคือจริงๆมันก็คือเรพรีเซนต์ไปกับรัดอินฟาร์ตนะครับก็คือถ้าเป็นรัดอินฟาร์ตเนี่ยมันก็ถ้าเป็นอะคิวนะมันก็จะมีการโคลนต่อการบีดดิ้งมากกว่าสมอลอินฟาร์ตถูกไหมครับฉะนั้นแล้วรัดอินฟาร์ตมันก็จะเรพรีเซนต์สกอร์นิสสกอร์ที่มันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นคนที่มีสกอร์เยอะก็อาจจะดีเลย์การให้แอนตี้ไคโคแลนนะครับตามระดับวันไปซึ่งทายเขาก็จะมีเนี่ยตามถ้าเป็น TAA ก็สตาร์ทได้เลยเพราะคิดว่า TAA เขาไม่ได้มีอินฟาร์อะไรไม่ได้เสี่ยงบีบอะไรมากกว่าปกติแล้วนะครับถ้ามีสกอร์น้อยกว่า8ก็ประมาณเดย์3มีสกอร์8หรือ15ก็เดย์6นะครับมากกว่าถ้าเป็น16ก็บางที2อาทิตย์นะครับทีนี้ฉะนั้นดูอาการกับอิมเมจจิ้งประกอบไปด้วยก็ได้นะครับปัจจุบัน CT เราทำง่ายเราก็จะดูหน่อยว่า CT เขาโคนดอกความบวมเยอะโคนกับการเกิดอิมมูโลจิกทรานส์ฟอร์มแบบสตาร์ทยาหรือเปล่านะครับไอทีนี้ PFO ก็เป็นโมลาริตี้หนึ่งซึ่งก็เป็นที่คอนโทรเวอร์เซียลมาว่าจะปิดหรือไม่ปิดดีนะครับแอนตี้เพลทหรือแอนตี้ไคโคแลนดีนะครับนะฮะก็เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งประชากรนะครับ1ใน4ก็จะมี PFO อยู่แล้วถูกไหมครับคือถ้ามีมันก็จะมีโอกาสโคนที่จะเป็น
ไลท์ทูเลฟชันถูกไหมครับแล้วก็เกิดทรอมโบอีโบลิกอีเวนต์นะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องพิจารณาจะตรวจเมื่อไหร่ดีนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นคนอายุน้อยนะฮะถ้าไม่ได้มีลิสต์อื่นนะครับถ้าคิดโลสปอร์มาเนี่ยก็จะสูงนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็ดูประกอบกับอิมเมจคือดูคลินิคอลประกอบไปอย่างจริงอ่ะว่าอีเวนต์ครั้งนี้เขาสงสัยว่ามาจากเอโบลาหรือเปล่านะครับนะฮะอย่างไรก็ตามการตรวจทางคาร์ดิโอเวิร์กอัพก็จะพอรู้ว่า PFO นี่มันไฮดิสหรือเปล่าเช่นมันลาร์จ PFO ไฮโฟลว์มีเอเทียลเซปตอร์ดีเซ็ตซึ่งพวกนี้มันก็จะโทนต่อการเกิดเอโบลาอย่างมากนะครับก็อาจจะมีโลของการทำ PFO โคเชอร์นะครับนะฮะซึ่งจริงๆถ้าทำแล้วหมายถึงถ้าทำแล้วเนี่ยเรื่องของแอนติโอเคอร์เรนต์นะครับแทบจะไม่ต้องพิจารณาเลยก็คือปิดไปแล้วพูดง่ายๆนะครับนะฮะแต่ถามว่าถ้าไม่ปิดแล้วคนไข้มีเพโอเนี่ยจะต้องกินแอนติเพลตหรือแอนติโอเคอร์เรนต์นะครับซึ่งถ้าไม่ได้ดูเป็นไฮริสเพโอเนี่ยจริงๆแอนติเพลตก็พอนะครับนะฮะถ้าจะให้แอนติโอเคอร์เรนต์เนี่ยก็คือต้องเป็น PFO ร่วมกับมีอินดิเคชันอื่นที่อาจจะต้องออนแอนติโอเคอร์เรนต์ด้วยนะครับเช่นมีDVT VPE เป็นต้นนะครับนะฮะถ้าเป็นเดียว PFO ที่ไม่ได้เป็น high risk เนี่ยก็อาจจะแค่ที่เพลตนะครับนะฮะแต่ถ้า high risk ก็ต้องรู้ว่ามัน high risk ถึงขั้นที่จะไปออกคูเตอร์ได้หรือเปล่านะครับนะฮะก็ถ้าเป็น high risk ก็ควรพิจารณาปิดไปดีกว่านะครับคราวนี้ฉะนั้นเราดูคลินิคอลสต็อกด้วยนะครับว่ามันน่าจะเป็นจาก PFO หรือเปล่าเพราะว่าบางที PFO เนี่ยไปตรวจดูมันก็จะเจอได้บ้างนะครับในประชากรทั่วไปอันที่3ก็คือเป็น small vessel disease นะครับนะฮะ small vessel disease ก็เป็น occlusion ของ perforating vessel นะครับซึ่งเป็น vessel perforating ที่ออกมาจากเส้นเลือดเส้นใหญ่ทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอใน MCA เป็นหลักนะครับ PCA ก็basila PCA ก็มีบ้างนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น MCA นะครับเป็นเยอะสุดนะครับนะซึ่งไซส์ของการอินฟาร์ตของลักคูน่าหรือ small vessel เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับ0.2 ถึง15มิลก็คือประมาณก็คือน้อยกว่า 1.5 เซนคุณง่ายนะครับรอยมันก็จะเล็กๆหน่อยนะครับซึ่งตำแหน่งก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็น perforating bar นะครับที่เจอบ่อยๆก็คือตัว B ก็คือ lenticuloside นะครับของ MCA นะครับก็ common location ก็จะเนื่องจากตัว B มันเจอบ่อยก็ก็คือแถวนั้นนะฮะพวกเบลซ็อกเป็นเกียร์นะอูตาเมนินอลแคปซูลคอเดตนะครับทาลามัสอะไรเงี้ยนะครับชึบถ้าเป็นไอโซเลเต็ดลักคูน่าอินฟาร์ชั่นนะอย่างที่บอกนะครับพวกนี้ก็จริงๆก็จะสัมพันธ์กับความดันนะครับนะฮะความดันก็จะเป็นไลโปไฮยาโนซิสนะครับในพาโทโลจีนะครับถ้าเป็นไดเบติสก็จะเป็นไมโครอะซิโตมานะครับนะฮะสัมพันธ์กับโคโรนารีฮาร์ตดิซีสสัมพันธ์กับไฮเปอร์ไกลเซอริเมียสโมกกิ้งด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นลักคูน่าอินฟาร์ตที่มันมีไวท์ไมเตอร์เชนก็จะสัมพันธ์กับพวกนี้ด้วยส่วนนะครับก็คือเอชไฮโปเทนชันนะครับก็คือแล้วก็ไฮโปเทนชันก็จะเป็นเนี่ยไฮโปไฮยาโนซิสครับมีโปรไฟล์นอนไฮโปซิสนะครับก็คือพวกนี้ก็จะเป็นลักคูน่าที่เป็นทั่วๆแล้วก็คือมีไว้เป็นทำให้เป็นไวเมเตอร์ดีฟังก์ชันก็จะเห็นลักษณะ MRI จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีจุดเดียวก็จะสัมพันธ์กับพวกนี้เป็นหลักนะครับสัมพันธ์กับ BM กับเบอร์เกอร์ฟลอร์ลักคูน่าซินโดรมก็เยอะแยะมากมายครับส่วนที่เราเจอจากหลักๆก็4-5ซินโดรมบนๆนะครับออเตอร์เซนซอรี่อะแท็กซิสนะครับดิสอะเทียฟังซี่แฮงนะครับออเตอร์เซนซอรี่อะไรนี้นะครับอินเดียฟังซินโดรมเยอะแยะมากมายทีนี้ข้อที่สงสัยนะครับก็เป็นนิวโรดิฟิซิสซึ่งก็อธิบายจากเซนเตอร์ฟอยด์ตำแหน่งนั้นนะครับเดียร์มอเตอร์ก็จะโดนแถวอะไรนะอินเทอร์นอลแคปซูลคัสติบายโคโรนาเดลต้านะครับก็คือเป็นตำแหน่งตามอนาโตมีนะก็มีเซลล์ฝอยก็จะไม่ได้ไปเลี้ยงคอติคอลเป็นหลักนะครับฉะนั้นแล้วก็จะตรวจก็จะไม่ควรมีหลักฐานของคอติคอลดิสฟังก์ชันครับไม่มี visual field defect นะครับแล้วก็ต้องไม่มีหลักฐานของคาร์เดียกแอคเอ็มโบลานะครับอินเวสติเกชันก็ต้องไม่ควรพบเส้นเลือดใหญ่ตีบนะครับรอยอินฟาร์ตก็ไม่ควรใหญ่เกิน
1.5 เซนนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เป็น stroke of water dysthermia นะครับก็คือไม่ใช่สาเหตุข้างต้นนะครับก็คือเป็นกลุ่ม vas property ที่ไม่ใช่จาก atherosclerotic นะครับพวกนี้ก็มีได้ตั้งแต่พวก dissection นะครับ vasculitis นะครับพวก abnormal vessel ของยาโมยานะครับ hematologic disorder บางอย่างนะครับนะฮะจากสวิวอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เกิดสโตรกได้เหมือนกันนะครับนะ dissection ก็เป็นการแทงของชั้นอินทิมาของเวสเซลนะครับนะฮะที่เป็นจิริโววาสคูลาร์เวสเซลนะครับซึ่งคอมมอนที่เจอบ่อยๆก็คือจะตรงเวอร์ชิบอลอาร์เทอรี่นะครับนะฮะ ICA จริงๆก็เจอได้นะครับนะ MCA ก็เจอได้แต่ว่าถ้าเป็นตรงตำแหน่ง anterior circulation เนี่ยจะเจอได้ยากกว่าเพราะว่าเส้นเลือดในมันไลนิ่งอยู่ในซอฟต์ทิชชูเป็นหลักนะครับส่วนในเวอร์ชิบอลเนี่ยมันจะมีพาร์ทนึงที่มันหลุดออกมาจากตรงเวอร์ชิบอลเวอร์ชิบอลโฟลาเมนต์นะครับพาร์ทประมาณสักปี2ปี3เนี่ยมันจะลอยๆหน่อยนะครับนะซึ่งมันจะโพลต่อการเกิดอินเจอรี่ได้ง่ายนะครับนะซึ่งก็เจอได้บ่อยนะครับในสโตกโดยเฉพาะในสโตกเยอะอย่างนะครับโดยเฉพาะโพสติเรียร์ซิร์คูลเลชันในสโตกเยอะอย่างก็ต้องหาว่ามีเรื่องของดิสเซชันหรือเปล่านะครับนะซึ่งก็จะทำให้เกิดสโตกเนี่ยจากบางทีการเกิด dissection เนี่ยมันก็จะเกิดฮิมาโตมาอยู่ในชั้นของเส้นเลือดเองนะครับแล้วก็มันก็ขยายตัวขึ้นจนเส้นเลือดเนี่ยมันตีไปเองนะครับนะฮะหรืออีกอย่างนึงมันก็เกิดเป็น embolization จากการที่ผนังเส้นเลือดเนี่ยมันหนาตัวขึ้นนะครับนะฮะลิ่มเลือดที่มันหนาตัวขึ้นเนี่ยมันหลุดนะครับก็เกิดคล้ายๆว่าเกิด embolic event ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีทั้ง extensive factor กับ intensive factor ใช่ไหมครับคน extensive ก็อย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างที่มีการขยับขยื่นหรือว่ามี minor trauma เกิดจากบริเวณ neck นะครับเช่นโยคะอย่างเงี้ยนะครับนะฮะการที่ไออาเจียนแรงๆนะครับนะฮะsexual intercourse อย่างเงี้ยครับการทำ chiropractic นะครับมี neck manipulate ก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันนะครับนะพอมาอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันครับส่วน intensive factor ก็คืออาจจะเป็นโรคที่ทำให้เส้นเลือดเองเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันเปราะบางมันแตกซอกได้ง่ายครับก็คือพวก connective vascular tissue ทั้งหลายนะฮะ Ehlers พวก Marfan นะครับ fibrovascular dysplasia อะไรเงี้ยนะครับก็มันมีได้ทั้งส่วนที่เป็น extracranial นะครับนะฮะโดยเฉพาะเวอร์ชิบอลนี่ก็จะเกิดบ่อยครับพวกนี้ก็อาจจะมีประวัติเน็กเพนนำมาก่อนนะครับนะครับตรงแถวตรงบริเวณไทท์ทอยนะครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันมักจะทำให้เกิดกลุ่มอาการได้ตั้งแต่เป็นวอลเลนเบิร์กครับก็คือเป็นเลทัลมิดูลารีนะครับนะฮะก็หน้าชาตรงด้านที่มีลีชั่นแล้วก็ตัวชาด้านตรงข้ามนะครับนะครับเสียงแหบเสียงแห้งพูดไม่ชัดนะครับอื่นลำบากนะครับเดินเซไปด้านที่มีลีชั่นนะครับมีเซเลียลอินฟาร์กมีสเปนอลคอร์ดอินฟาร์กได้นะครับพวกนี้ก็จะโดนในแถวว่าเปอร์เวอร์ชิบอลซึ่งมันก็มีคะแนนไปเป็นรวมกันเป็นแอนทีเรียสไปนอลอาร์เทอรี่ก็เกิดมีสไปนอลคอร์ดอินฟาร์กชันได้ครับส่วนอินทราเคเนียลพาร์ทก็จะสัมพันธ์กับการเกิดซับเรชันนอยด์ฮีโมเลชนะครับจากนั้นแล้วกลุ่มที่เป็นอินทราเคเนียลพาร์ทเนี่ยเราจะไม่ให้แอนติคอนกูแลนนะครับทั้งด้านที่เป็นเวอร์ชิบอลแล้วก็กลุ่มที่เป็นMCA ที่มันอยู่ในหัวข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ anticoagulant นะครับเราก็จะให้เฉพาะกลุ่มที่เป็น extracranial part นะครับซึ่งมันก็น่าจะช่วยการเรื่องของ thromboembolic event หรือว่าที่เรียกว่าเรียกโอลาได้นะครับ imaging ที่ใช้ investigation ก็หลักๆเราก็ทำเรื่องของCTA ก็ได้นะครับนะฮะซึ่งมันก็จะเห็นว่ามันมีผนังมันไดเลทนะครับนะฮะอาจจะเห็นว่ามี false lumen นะครับเห็นฮิมาโตมาในเวสเซลนะครับนะครับแล้วก็อาจจะเห็นว่าเวสเซลมันมีเนี่ยมันมี false lumen นะครับแล้วก็เส้นเลือดอาจจะมีไดเลทมีหดตัวผิดปกตินะครับก็สงสัยเรื่องของ arterial dissection ด้วยนะครับโดยเฉพาะในสโตรกเยอะยางแล้วก็เป็น posterior circulation นะครับ MRA with fatsuppression technique ก็จะเห็น alignment ของตัว vessel เนี่ยชัดกว่า CT angiography นะครับ
จากการศึกษาก็จริงๆเนื่องจากเคสมันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเคเนียลเนี่ยก็ยังให้แอนตี้คอากูแลนต์เป็นหลักนะครับนะฮะแม้ว่าจะมีการศึกษาหลังๆออกมาบอกว่าการให้แอนตี้คอากูแลนต์กับแอนตี้เพลเลตเนี่ยยังไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่ของโปรโนซิสนะครับนะฮะแต่ว่าปัจจุบันถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเคเนียลเนี่ยเราก็อาจจะดูเฟเวอร์ว่าอาจจะยังให้แอนตี้คอากูแลนต์เป็นหลักนะครับส่วนอินตราเคเนียลที่บอกมันอาจจะคอลิเลตกับเรื่องของบีดดิ้งง่ายฉะนั้นเราก็จะให้แค่แอนตี้เพลเลตนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ย 90% ของคนที่เป็นอาร์เทเรียลเรซิชันเนี่ยมักจะนะครับเส้นเลือดมันจะรีคาราไลซ์ได้เองนะครับนะฮะนะครับคนที่มีอะโนริซึมหรือเส้นเลือดมันโป่งผิดปกติมันก็จะสามารถคืนได้เองนะครับในช่วง3-6 เดือนนะครับนะฮะนะครับก็คือในแพ็กติคอลเราก็ถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเคเนียลโดยเฉพาะเราก็อาจจะให้วอร์ฟารินไปประมาณสัก3เดือนแล้วเราอาจจะรีอิมเมจจิ้งซ้ำดูว่าผนังมันกลับมาปกติดีหรือยังนะครับถ้ากลับมาปกติดีแล้วเนี่ยก็ดูลิสต์เขาว่าจะจริงต้องกินแอนตี้เพลเลตต่อหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีลิสต์เลยนะครับเป็นอินเดอร์ยังมีประวัติพอมาชัดเจนก็ไม่ต้องให้แอนตี้เพลเลตหรือแอนตี้คอากูแลนต์ต่อได้ถ้าเส้นเลือดเขากลับมาปกติดีแล้วแต่ถ้าเส้นเลือดยังไม่ปกติก็อาจจะให้ต่อไปจนถึง6เดือนแล้วก็อาจจะรีเช็คอิมเมจจิ้งดูจริงครับโมยาโมย่านี้ก็สำหรับเดนเมก็รู้ไว้ช่วยว่านิดหนึ่งมันก็เป็นโรคทางคล้ายๆกับเฮดิเทอรี่อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นมีโปรเกรสซีฟสเตโรซิสของลาเวเซลนะครับโดยเฉพาะอินเทอร์นอลคาร์โทติกอาร์เทอรี่นะครับส่วนปลายแล้วก็พ็อกซิมอลเอ็มซีเอไปได้เองนะครับซึ่งก็มีการศึกษาว่ามันจะคอร์ดิเนตกับเรื่องของเจเนติกนะครับนะฮะทำให้ยีนตัวที่มันไปอินฮิบิตการโพลิเฟอเรชันของทิชชูในเวสเซลเนี่ยมันเสียไปนะครับมันก็เลยไฮเปอร์โพลิเฟอเรชันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันหนาตัวขึ้นได้เองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอได้บ่อยในเอเชียนะครับนะฮะโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็ผู้หญิงจะเจอบ่อยกว่าผู้ชายนะครับโมย่าซินโดรมนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะทำให้เกิดเส้นเลือดในมันตีบไปได้เองซึ่งไม่ใช่จากเจเนติกส์ครับมันก็จะเป็นโมยาโมย่าดีซีสกับดีซีสก็คือเป็นดีซีสที่เป็นเจเนติกเป็นหลักก็คือไม่ได้มีสาเหตุอื่นนะพูดง่ายนะครับแต่ถ้าโมยาโมย่าซินโดรมเนี่ยอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายโมยาโมย่าทำให้เส้นเลือดมันตีบไปก็ได้เช่นยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็การเรดิเอชันนะครับนะฮะกลุ่มที่เป็นนาโทโรสโคโรซิสก็เป็นได้นะครับกลุ่มที่มีแอบนอร์มอลเวสเซลบางอย่างดิสเพเชียนะครับไฟโบสเตอร์ดิสเพเชียก็เกิดได้กันนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้ซึ่งก็อาจจะต้องเวิร์กอัพหาสาเหตุด้วยนะครับเผื่อบางอย่างมันเป็นทีเซเบิลไงอย่างเช่นเป็นเซนทรัลอาร์ทไลติกสิ่งนี้วาสคูลาริติกเนี่ยนะครับก็จะทีได้ก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยสโตรกอินเดียนะครับจริงๆยังตั้งแต่น้อยๆเลยอ่ะวันนี้เป็นอายุวัยรุ่น10-20ปีก็เริ่มมี TIA เริ่มมี small infarct แล้วนะครับนะฮะกับการพอเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยอายุ40-50เนี่ยมันจะเกิด evidence ว่าเป็น hemorrhage ได้นะครับนะฮะบางคนก็มาตรวจเจอตอนเพราะว่าเขามี hemorrhage แน่นะครับนะฮะเพราะว่าพอเป็นอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยเส้นเลือดมันจะพอเส้นเลือดส่วนต้นมันตีไปมันก็จะสร้างคอเลสเตอรอลเวสเซลซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยแข็งแรงบางทีพอมีความโดมความดำอะไรขึ้นมาก็แตกนะครับฉะนั้นแล้วในโมยาโมย่าเนี่ยในคนอายุเยอะก็อาจจะมาด้วยอิโมเลชได้นะครับอื่นๆก็เป็นซิมตอมอื่นนะเช่นชักปวดหัวอะไรเงี้ยทรีทเมนต์ถ้าเป็นโมยาโมย่าดีซีสก็จะต้องดูว่ามันมีโลของการทำรีวัคคูลาไลเซชันหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าสงสัยโมยาโมย่าเป็นสโตรกเรื้อรังก็ควรจะตรวจเป็นเซลตรวจCTA อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูประเมินอาจจะส่งพอร์ตยูโรก็ได้นะครับยูโรก็จะดูทีว่าคนนี้ป๊อปเปอร์ต่อการไปทำอีวาสคูลาไรเซชันหรือเปล่านะครับก็ในแง่ของถ้าเป็นอินฟาร์กก็แอนตี้เพลเลตก็จะเป็นแอสไพรินเป็นหลักอื่นก็ยังไม่มีโรอะไรชัดเจนนะครับในโรคนี้ก็จะดูว่าเป็นเมดิเคชันหรือว่าน่าจะไปโอเปอเรชันนะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งของออโตนิทามีนก็คือเป็นพวกบอสฟูไลติสนะครับพวกนี้ก็เป็นอินฟลามเมชันนะครับอย่างที่รู้กันนะครับถ้าเป็นไทบอรี่ก็คือจะเป็นโรคที่เป็นดีซิสของตัวเวสเซลเองเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเจอได้บ่อยก็จะมีแกนเซลออโตไลติสนะครับก็จะเจอได้บ่อยถ้ากายสื่อนี่ก็เจอบ้างนะครับโพลีออโตไลติสอโรซ่าก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับไทบอรี่แองเจติสนี่ก็เจอได้บ้างส่วนที่เหลือที่เจอบ่อยกว่าก็คือเป็นกลุ่ม secondary นะครับเป็นวาสคูลาริตี้ที่มันรีเลทกับอาจจะรูมาโทโลจิกคอนเนคทีฟวาสคูลาร์อิชูต่างๆนะครับหรือรวมถึงอินเฟคชันนะครับนะฮะ HIV นะครับซิฟิลิสสมัยก่อนก็เจอซิฟิลิสบ่อยนะครับปัจจุบันก็จะเจอ TB ได้บ้างนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นดิซิสของเวสเซลเองก็ถ้าเป็นลาเวสเซลนะครับถ้าในหัวก็ ICA MCA นะครับก็จะเป็นพวกเนี้ยเป็นพอลออาร์ทไรติสนะครับถ้ากายสืบก็จะเป็นตั้งแต่พวกเอออร์ต้านะครับคอมมอนคาร์โรติกนะครับอินเทอร์นอลคาร์โรติกเป็นหลักนะครับส่วนพวกสมอลเวสเซลก็จะเป็นกลุ่มเซเรบรัลโทไรติสเองนะครับเป็นไพรมารีเซเรบรัลโทไรติสเองนะครับโดยทั่วไปแพร่ก็หลักๆถ้าสงสัยเราก็ต้องเอ็กซ์คลูดสาเหตุอื่นๆไปก่อนนะครับยานะครับนะฮะโรคทางซิสเตมิกนะครับแล้วก็รวมถึงอินเฟคชันที่ทำให้เกิดว่าไตรติสนะครับนะฮะโอส่วนอื่นนอกจากการประเมินคลินิกทั่วไปก็การดูเรติน่าก็อาจจะช่วยได้นะครับนะฮะจะเห็นว่าเวสเซลมันมีปัญหามีดีโมเลชอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนะครับการทำซีทีก็อาจจะเจอทั้งอินฟาร์กเจอทั้งอินฟาร์กเจอทั้งดีโมเลชนะครับนะฮะอินฟาร์กในหลายแอเรียนะครับอิมูเลตที่อันคอมมอนไซส์อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับการตรวจเส้นเลือดก็อาจจะช่วยพอวินิจฉัยได้นะครับหลักๆเอาคลินิคอลกับอิมเมจิ้งประกอบกันครับถ้ากายสื่อก็เป็นหนึ่งในโรคที่เป็นไอเดียพาติกลาเวสเซลนะครับนะฮะซึ่งจะหลักๆก็จะเอฟเฟกต์ตั้งแต่เอโอต้านะครับแล้วก็เมนบานของคาร์โรติกนะครับอินเทอร์นอลคาร์โรติกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้หญิงนะครับอายุประมาณ 20-30 ปีนะครับนะฮะจริงๆริสคือมันเป็นโรคที่มันค่อนข้างจะมีโครนิกโปรเกรสชันนะครับนะจริงๆก็อาจจะมาด้วยเรื่องของตัดใช้แขนแล้วล้าอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างมันไม่ได้เป็นโรคที่อยู่ดีแล้วเป็นก็มีนะครับนะฮะบางคนก็มาด้วยเชสเพนบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะฮะการมองเห็นลดลงชั่วคราวบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าอิชิเมียนี่ก็คงชัดเจนละนะครับนะฮะหลักๆมันก็จะมีตั้งแต่คลินิคอลในเมเจอร์ไมเนอร์ไครทีเรียอะไรเงี้ยนะครับก็จะตามเนี้ยนะครับก็คืออาจจะวัดความดันได้แตกต่างกันระหว่างแขนซ้ายแขนขวาเงี้ยครับนะฮะมีไข้มีบางสเปซิฟิกซิมตอม ESR ขึ้นนะครับอิมเมจจิ้งพบว่าเวสเซลมีปัญหาตามที่ระบุไปนะครับก็คือหลักๆก็คือจะเป็นเอโอต้านะครับอาจจะโดนขึ้นมาถึงคอมมอนคาร์โรติดอินเทอร์นอลคาร์โรติดได้บ้างนะครับกลุ่มฮีมาโตโลจิกดิสออเดอร์นะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มไฮเปอร์ไคโคเลมอลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอาร์เทเรียลไซต์เนี่ยก็จะเจอแอนตี้ฟอสโฟเลปิดนะครับได้บ่อยนะครับนะฮะซึ่งอย่างคือทายปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น isolated antiphospholipid antibody นะครับ V stroke เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้เพิ่มริสของ recurrent stroke ชัดเจนนะครับนะฮะ antiphospholipid กับ anticoagulant ก็ไม่ได้ตัดการเท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้ก็ยังต้องติดตามต่อไปว่ามันจะมีการศึกษาอะไรใหญ่ๆที่ระบุความสำคัญของ antiphospholipid กับ stroke ชัดเจนกว่าปัจจุบันหรือเปล่านะครับอันนี้พูดถึง isolated นะไม่ถามว่าเป็นพวก SLE แล้วมีแอนตี้ฟอสโฟลิปิดนั้นก็รักษาตามเมเจอร์ของเขาไปนะครับนะฮะส่วนพวกโปรตีน C โปรตีน S and C ทอมบิน3พวกนี้มันจะสัมพันธ์กับวีนัสไซด์เป็นหลักคือมันอาจจะไม่ได้มาด้วยเป็นอาร์เทเรียลสโตรกจ๋านะครับนะฮะนะครับก็หลักๆก็เป็นแอนตี้ฟอสที่จะมีเรื่องของทางอาร์เทเรียลกับวีนัสไซด์ได้นะครับโพลอื่นๆที่ทำให้เกิดโพแลกโพเลไฮเปอร์โพแลกโพเลโพสเตตก็เช่นเพ็กแนนซี่นะครับอลิแนนซี่ออรอลคอนตราเซปทีฟฟิวส์ก็เป็น
ป็นลิสที่ทำให้เกิดไฮเปอร์เวอร์เบิลคือถ้ามีก็อาจจะต้องลดหนักไปด้วยนะครับอื่นๆแล้วทางฮีมาโตอื่นก็โรคของเม็ดเลือดแดงทั้งหลายโพลีไซติเมียซิงเกิลเซลล์นะครับโรคของเพดเดททั้งหลายนะครับก็พวกนี้ก็จริงๆมันก็อาจจะคือ CBC เราตรวจอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะวินิจฉัยไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้ามีนะครับกลุ่มของฟิลิโนไลติกซิสเต็มอันนี้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงครับอันนี้ก็ดูคลินิคอลเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มที่เป็นไฮเปอร์เวสเลเบิลสเตตเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นทอมโบซิสเบสเป็นหลักฉะนั้นแล้ววิชั่นมันจะค่อนข้างกระจายนะครับก็คือจะมีหลายรอยสแกตเตอร์หลายที่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับทายใหญ่ๆก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าแอนตี้ฟอสโฟไลปิดเนี่ยมันมีเป็นโลที่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับในการลดอัพนะครับซึ่งหลักๆเขาก็ยังลิมิตอยู่ในแง่ของสกรีนในคนไข้ที่เป็นอินเดียนเฉยๆนะครับอย่างที่บอกการแมเนจเมนต์ก็คือแอนตี้เพลเลตกับแอนตี้คอมบูแลนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับเฉพาะไอโซเลตเต็ดแอนตี้ฟอสโฟลิปิดในสโตรกนะครับนะฮะแต่ถ้าแอนตี้ฟอสโฟลิปิดร่วมกับมีอย่างอื่นที่มันต้องใช้ที่ไคโคแลนก็ต้องใช้นะครับดาสวิลก็เป็นอันนึงที่เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะสโตรกใหญ่ๆนะครับนะฮะบางทีไม่บอกประวัติเราบ้างนะครับตรวจไม่เจอบ้างนะครับนะฮะก็คือควรจะระวังแล้วก็ตรวจเท่าที่ตรวจได้นะครับนะฮะนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดได้ทั้งพวกดัชนีว่าโอเคนะเฟสตามีนะครับเฮโรอีนนะครับรวมถึงยาไมเกรนกับฟอสฟอร์ก็ทำให้เกิดวาสโซสปาซัมได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดได้ทั้งวาสคูลติสนะวาสโซสปาซัมนะครับก็ทำให้เกิดอินฟาร์กได้นะครับจริงๆเกิดอิมมอลเลตก็ได้เหมือนกันนะครับอะดีทามีนก็เป็นสาเหตุที่ตรวจพยายามตรวจไอ้สาเหตุข้างต้นแล้วเนี่ยลาเวเซลแล้วตรวจเวเซลแล้วตรวจคาร์ดิโอเจนิกโดยพื้นฐานแล้วไม่เจอนะครับไม่ได้มีริสของสมอลเวเซลนะครับเอ็กซ์ชูเรื่องยาเอ็กซ์ชูอินเฟคชั่นไปแล้วไม่เจอก็จะมาลงในกลุ่มนี้นะครับก็คืออันดีเทอร์มีซึ่งปัจจุบันเนี่ยการตรวจที่ซับซ้อนเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเนี่ยก็กลุ่มนี้น่าจะลดลงนะครับซึ่งเขาก็จะมีการศึกษาที่เอ๊ะมันจะเป็นโรคของกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น ESUS นะครับก็คือเป็น Embolic Stroke of Undetermined Source ครับก็คือ Clinical กับ Imaging เนี่ยสงสัยว่าน่าจะเป็น Emboli แหละนะครับนะฮะเขาใช้คำว่านันลากูน่านะเพราะว่า Emboli เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดลากูน่านะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องตรวจเบื้องต้นไปก่อนนะตรวจVessel นะครับว่าต้อง Vessel ไม่ตีนะครับตรวจ Cardiogenicเบื้องต้นนะครับ EKG Echo แล้วก็โฮเตอร์ดูก็ไม่เจอหลักฐานว่ามีคาร์ดิโอเจนิกนะครับไม่มีประวัติอย่างอื่นนะครับก็เขาก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับนะถ้ามันเป็นเอ็มโบไลที่ไม่ทราบตำแหน่งเนี่ยเราจะให้การรักษาเหมือนเอ็มโบไลก็คือให้แอนตี้แคลคูแลนเนี่ยจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำการศึกษาอยู่นะครับสัตว์ทายใหญ่ๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็คิดว่ากลุ่มที่อันดิเทอร์มีเนี่ยได้เอโบลามาจากไหนนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเขาก็ระบุไว้ประมาณสัก 3-4 ที่นะครับก็คือเป็นพอลอสซิมอลเอสเอฟแหละที่เราหาไม่เจออ่ะในช่วงวันแรก3วันแรกอะไรเงี้ยบางทีเราหาไม่เจอครับเพราะบางทีมันโผล่มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะติด30วันก็เจอมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ติดวันหนึ่ง3วันถูกไหมฮะสองก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นอัลโทโรเจนิกเอโบลายนะครับก็อาจจะมาจากเส้นเลือดที่คอหรือมาจากหาเชลเอลต้าซึ่งบางทีเราตรวจธรรมดาไม่เจอนะครับนะฮะเอ็กโคไม่เจอเนี่ยครับพาราด็อกซิคอลเอโบลายก็คืออย่างเช่นเป็นเอโบลายที่มาจากEFO อ่ะอาจจะไลฟ์ไซต์ทุกคนนะครับนะหรือมีแคนเซอร์เอสโซเชียเต็ดนะครับไม่ว่าจะผ่านทางไฮเปอร์แคปซูลโลผ่านทางเอโบลายเองนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุของกลุ่มอันมีสมีได้โอเคครับก็โดยภาพรวมก็อยากให้น้องรู้ไว้ว่าโอเคสโตกมันก็จะมีการลดอัพนะฮะตามคลาสสิฟิเคชันประมาณนี้นะครับเพื่อการแมเนจเมนต์นะครับเซคันดารีพรีเวนชั่นที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ
ัจจุบันการตรวจที่ค่อนข้างซับซ้อนมันก็จะพอระบุโรคได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะอย่างของที่เราเนี่ยมีการตรวจ imaging vessel wall ซึ่งมันจะเห็น vessel ใหญ่พยาธิภาพใน vessel ใหญ่ดีขึ้นนะครับก็จะเริ่มเห็น detection ได้ชัดขึ้นก็คือเหมือนแบบคนที่ไม่น่าเป็น detection ก็เป็น MCA detection ก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะคนที่เหมือนเราไม่ใช่อัตโนเลยแต่ตรวจแล้วมันมีแกะขึ้นใน vessel wall ที่มีปัญหาเฉพาะจุดนั้นก็มันจะเป็น vasculitis หรือเปล่านะครับนะฮะนะครับก็จะเจอสาเหตุได้มากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับครับก็วันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ